ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกของปี2566พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงโดยการลงมติในมาตราต่างๆยังขลุกขลักเป็นระยะจนถึงการโหวตมาตรา11ก็ยังเกิดปัญหาใช้เวลารอสมาชิกนานจนส.ส.ฝ่ายค้านทักท้วงขอให้ปิดประชุมกระทั่งครบ35นาทีสมาชิกมาครบองค์ประชุมแต่เมื่อถึงเวลาเสียบบัตรลงมติกลับมีสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนแค่204คนทำให้ไม่ครบองค์ประชุมในที่สุดนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่ประธานการประชุมจึงสั่งปิดประชุมนายสันติกิรนันท์รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยและประธานนโยบายพรรคสร้างอนาคตไทยเผยได้ร่วมกับเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่กลุ่มเศรษฐกิจฐานรากขับเคลื่อนนโยบายสร้างการเมืองวิถีใหม่หวังเป็นหนึ่งฟันเฟืองสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองพาประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งประธานวิปฝ่ายค้านตรวจการบ้านการเตรียมข้อมูลอภิปรายยุทธการถอดหน้ากากคนดีซัดรัฐบาล4ปีล้มเหลวประชาชนเสียโอกาสไม่ปล่อยกรณีปรับปรุงป้ายสถานีกลางบางซื่อวงเงิน33ล้านบาทจัดกลุ่มนโยบายที่เคยแถลงว่าจะปราบปรามการทุจริตชมรมครูภูเก็ตยื่นสองกันมาที่การร้องถอดถอนสอบจริยธรรมปลัดกระทรวงมหาดไทยกรณีพาดพิงให้ถอนตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โป2028บอกหลังฟังคลิปที่ใช้คำพูดในที่ประชุมทางไกลกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศทั้งเจ็บปวดโกรธและเสียใจซัดมีอคติไม่สมกับการเป็นผู้บริหารระดับสูงสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานถึงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความปลอดภัยแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งเป็นนักการเมืองขวาจัดเยือนมัสยิดอัลอักซอร์ซึ่งเป็นการลงพื้นที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่รับตำแหน่งรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลใหม่โดย UN ได้ออกแถลงการเรียกร้องทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถอยห่างจากการใช้ความรุนแรงทั้งภายในและภายนอกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยรัฐบาลกังวลถึงความเป็นไปได้สูงที่จะกระตุ้นความรุนแรงด้านรัฐบาลซาอุดิอาระเบียจอร์แดนโมร็อกโกอิหร่านและ UAE ต่างออกแถลงการประณามการกระทำในครั้งนี้